ท่านพี่น้องผู้มีศรัทธาทุกท่านครับเมื่อเราเปิดพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเราจะเห็นว่ามีดำรัสหลายช่วงหลายตอนด้วยกันที่ให้มุสลิมนั้นรู้จักที่จะระวังรู้จักที่จะรักษาตนเองแล้วก็รู้จักที่จะดูแลครอบครัวในอายะอัลกุรอานตอนหนึ่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรัสเอาไว้นะครับว่า يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون อัลลอฮ์ตรัสเอาไว้ว่าโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงปกป้องจงป้องกันตัวพวกเจ้าเองรวมถึงครอบครัวของพวกเจ้าให้พ้นจากไฟนรกซึ่งไฟนรกนั้นเชื้อเพลิงของมันก็ได้แก่หินได้แก่มวลมนุษย์ทั้งหลายที่จะถูกโยนลงไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะหนีออกมาได้เพราะว่าอะลัยฮามาลาอิกะตุนกีลาซุนชิดาดมีผู้คุมอยู่อันเป็นบรรดา มาลาอิกะซึ่งมีความเข้มแข็งมีความแข็งแกร่งแล้วก็จะไม่มีการฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ประการใดในอายะนี้ครับท่านพี่น้องผู้มีศรัทธาทั้งหลายครับเป็นสิ่งที่สะท้อนแง่มุมอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทุกวันนี้หน้าที่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามอบให้เรานั้นประการแรกดูแลตนเองประการที่สองดูแลครอบครัวและถึงจะทยอยร่วมไปก็คือมีส่วนร่วมในการดูแลสังคมแต่แน่นอนล่ะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือตัวของพวกเราเองครอบครัวนี่คือในฐานะคนใกล้แล้วพอเวลาเราดูโจทย์ที่อัลเลาะห์ให้เอาไว้กับบริบทสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เราอยู่ใช้ชีวิตกันอยู่ในปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่ามันยากเหลือเกินจนกระทั่งว่าเราตั้งคำถามว่าไอ้ตัวเราเนี่ยมันก็คงไม่เท่าไหร่แต่ว่าลูกเอ๋ยหลานเอ๋ยครอบครัวสมาชิกต่างๆนั้นในอีกกี่สิบปีข้างหน้าเอ๊ะมันจะเป็นอย่างไรไม่ต้องอะไรเลยครับในห้วงเวลาที่ผ่านมา ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเรามีหลายเรื่องหลายราวที่เห็นอยู่ในหน้าสื่อทุกชนิดเลยแล้วก็ทำให้เราตั้งคำถามอย่างที่เราบอกนี่แหละครับว่าเอ๊ะแล้วลูกหลานเราจะไปทางไหนวันหนึ่งก็มีกลุ่มที่เรียกว่าผู้มีความหลากหลายทางเพศไม่กี่วันมานี้เอาปากมาชนกันบดบี้กันที่ไหนครับที่สภาผู้แทนราษฎรบอกว่าเขาเป็นคนที่ต่อสู้เพื่อให้สังคมยอมรับความหลากหลายทางเพศแต่สิ่งที่แสดงออกมานั้นต่อให้เป็นคนละเพศหมายถึงว่าไอ้ที่ว่าคนอาจจะรู้สึกก็คือมันเป็นเพศเดียวกันนะที่ไปทำกันอยู่นะแต่ว่าต่อให้มันเป็นคนละเพศเนี่ยก็ไม่มีใครเข้าไปทำหรอกครับในแง่ของกาลและเทศะในเชิงของเวลาในมิติของสถานที่และในฐานะที่มีสื่อมวลชนมีบุคคลต่างๆอยู่ที่นั่น รวมถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ก็ทำโดยอ้างว่ามันเป็นการกระทำในเชิงสัญลักษณ์แล้วก็พยายามที่จะโหมโรงว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะเป็นคนที่มีความพัฒนาอยากจะเป็นสังคมที่ก้าวหน้ามันก็ต้องมาลงอีรอบนี้ให้ได้คืออะไรครับคือการที่ว่าไอ้คำอ้างที่ว่า LGBT เนี่ยมันย่อมาจากอะไรมั้งฮะ L lesbian G gay B bisexual T transgender อะไรมั่งล่ะครับ lesbian gay อ้าวพอจะเข้าใจไบเซ็กชวลได้ทั้งหมดเสือใบที่เขาเรียกนะได้ทั้งหมดจะเป็นฝั่งไหนชายหญิงทรานสเจนเดอร์
ข้ามเพศหญิงเป็นชายชายเป็นหญิงนะครับไอ้ LGBT เนี่ยในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งไม่ใช่แค่ยุคหนึ่งสมัยหนึ่งตลอดมาในระยะเวลาของมนุษยชาตินี่เขาถือเป็นความวิปริตอย่างหนึ่งเขาถือเป็นแบบนั้นนะแต่ปัจจุบันนี้กำลังมีคนต่อสู้บอกว่ามันคือความสวยงามแล้วก็ให้เข้าใจเสียใหม่ว่ามนุษย์เรานั้นมันไม่ได้มีสองเพศหรอกมันมีความหลากหลายทางเพศมากกว่านั้นแล้วก็อะไรครับตั้งเพศนู้นเพศนี้ขึ้นมาแล้วก็ให้ชื่อกับมันเป็น L เป็น G เป็น B เป็น T ว่ากันไปไม่รู้ว่าอีก10ปีหรือ20ปีมันจะมีอักษรไหนเพิ่มขึ้นมาอีกนี่นะที่เรานี่มันมี4อักษรถามว่าคนเหล่านี้เนี่ยเป็นคนกลุ่มไหนแทบไม่มีหรอกครับว่าคนกลุ่มนี้นั้นเป็นคนที่ยึดมั่นในศาสนาธรรมะธรรมโมหรืออะไรลักษณะแบบนี้ไม่ฮะถ้าไปคุยเรื่องพระเจ้าเขาบอกไม่มีหรอกพระเจ้าแล้วพอตอนที่เขาปฏิเสธพระเจ้านั้นเขาจะยกอะไรฮะยกข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ยกการสัมผัสของเขาว่าสิ่งที่มองไม่เห็นมันไม่มีจริงอย่างนู้นอย่างนี้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้บ่งชี้เลยว่าพระเจ้ามีจริงอะไรก็ว่ากันไปแต่ที่เขาพูดนั้นเขาก็จะให้เรายอมรับเช่นเดียวกันว่าพอเวลาจะมาเป็นเรื่องของหลากหลายทางเพศเอ๊ะไม่เห็นอ้างข้อมูลทางวิทยาศาสตร์มีไหมข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ว่าจริงๆแล้วมนุษย์เนี่ยมันมีมากกว่าสองเพศถ้าคุณเอาวิทยาศาสตร์เราก็เอาวิทยาศาสตร์มาตั้งแล้วก็ถามเช่นเดียวกันว่ามันมีไหมข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ว่าคนมันมีมากกว่าสองเพศมันไม่ใช่มีแค่ชายมันไม่ใช่มีแค่หญิงคือเราจะดูในเชิงของฮอร์โมนในเชิงของสรีระกายภาพอะไรต่างๆนานานั้นมันก็รู้กันว่าอะไรเป็นอะไรกระทั่งสัตว์สิงสาราสัตว์มันมีไหมฮะที่มันจะแหวกนอกข้อนะเพศเดียวกันไปอะไรกันมันไม่มีนี่สัตว์นะครับแล้วถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยเราจะมีหน้าอ้างอีกไหมว่าเรานี่เป็นสัตว์ประเสริฐมนุษย์เนี่ยมันเป็นสัตว์ประเสริฐนะเพราะว่าถึงนะตอนนั้นเนี่ยสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันประเสริฐกว่าเราเนี่ยไม่ใช่สัตว์ประเสริฐหรอกครับถ้าเรายอมรับสิ่งเหล่านั้นแล้วเนี่ยถามว่าทำไมเราบอกว่าเฮ้ยมันคือการผิดธรรมชาติเพราะว่าทุกคนรู้ดีครับว่าเกิดมาเรารับรู้ว่าธรรมชาติเป็นอย่างไรถ้าเราเอาธรรมชาติเป็นเกณฑ์ตั้งไม่ต้องบอกว่าคุณนับถือศาสนาหรือไม่นับถือศาสนาหรือนับถือศาสนาแต่ว่าถือศาสนาไหนก็แล้วแต่มาตรวัดของเราคือธรรมชาติ และธรรมชาตินี้ยืนยันกับเราว่าเอามีสองเพศนั่นหมายถึงว่ามันก็เป็นความชอบธรรมครับที่ใครที่จะหลีกหรือแหวกออกไปจากทางนี้ก็ต้องบอกได้ครับว่ามันผิดธรรมชาติเพราะไม่งั้นมันจะไม่มีอะไรครับมันจะไม่มีมาตรฐานในการตัดสินเลยคนเราเนี่ยมันมีอวัยวะครบ32พอเวลามันไม่ครบเนี่ยเราก็บอกว่าเออคนนี้พิการไม่ได้ดูถูกหรอกแต่ก็บอกว่าเรียกว่าแบบนี้คือทุพพลภาพแบบนี้คือพิการเพราะว่าอะไรครับเราเอาเกณฑ์32ตั้งว่ามนุษย์ครบ32นี่คือครบถ้วนมันมีเกณฑ์ไงพอมันไม่ครบหรือว่ามันเกินมันก็มีความพิกลพิการแต่ว่าพอเวลามาพูดถึงเพศจะไม่ให้เราเอา2เพศตั้งเออจะวัดมาตรฐานใหม่บอกว่าให้รื้อใหม่หมดเลยนะไม่มีแล้วไอ้สองเพศต่างๆนานาเหล่านี้ต้องมีความหลากหลายนะต้องแต่งงานกันเองได้ต้องอะไรต่ออะไร ขนาดว่ากฎหมายมันยังไม่ผ่านมันยังไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยนะครับทุกวันนี้ยังบ่นว่าประเทศนี้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเพราะว่าอัตราการเกิดมันน้อยอัตราการเกิดมันน้อยและนี่ถ้าผ่านกฎหมายแล้วก็แต่งงานกันไปในเพศเดียวกันนี่แล้วมันจะมีไหมครับลูกทุกวันนี้มาบอกว่ามาเชียร์มาให้คนรุ่นใหม่นี้ได้แต่งงานได้ผลิตลูกให้ผลิตหลานเพราะว่าในย่าว่ามันคือแรงงานในอนาคตเพราะว่าต่อไปนี่ประเทศจะขาดแรงงานนะเพราะว่ามีแต่คนสูงวัย
มันก็เป็นแก๊ปเป็นช่องว่างระหว่างวัยแต่ว่าจะเอาตรงนี้มาอีกออกเป็นกฎหมายแล้วต่อไปเนี่ยมันจะอยู่กันยังไงแล้วปัญหามันจะแก้กันอย่างไร เราพูดอย่างนี้ให้เห็นภาพเพราะว่าในมุมหนึ่งคุณอาจจะบอกว่าสิทธิเสรีภาพมันต้องอย่างงู้นอย่างนี้เราก็บอกว่านี่ก็คือเสรีภาพของเราที่จะพูดแล้วก็ที่จะบอกแบบนี้เช่นเดียวกันไม่ต่างอะไรกันไม่ใช่ว่าเสรีภาพมันจะต้องถ้ายึดในหลักการแล้วจะต้องไปลงอย่างคุณเสมอไปมันไม่ใช่แต่นั่นแหละครับมันคือคำถามว่าแล้วลูกหลานของเราต่อไปเนี่ย มันจะเป็นอย่างไรต่อไปคือพอเห็นหน้าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันไว้ใจไม่ได้แล้วไว้ใจไม่ได้ฮะหน้าตานี่สะสวยแต่ควักบัตรประชาชนออกมานี่เฮ้ยมันเป็นนายแล้วต่อไปมันจะเป็นยังไงมันจะมีฟาติมออามีนนะแต่ว่าควักบัตรประชาชนออกมาเฮ้ยมันไม่ใช่ผู้ชายไอ้มันไม่ใช่มันผิดเพศไปลักษณะแบบนี้มันก็อาจจะมีก็ต้องสร้างนี่แหละครับไอ้สิ่งที่มันเป็นภูมิคุ้มกันนอกเหนือจากนี้มันมีอะไรครับมันมีหลากหลายแนวความคิดเหลือเกินนะเอาแค่ว่าห่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาความรุนแรงในสังคมเด็กมัธยมถูกล้อแล้วก็เอาปืนไปแล้วก็ทำอะไรกับเพื่อนร่วมชั้นอย่างที่มีข่าวก็เช่นเดียวกันมาจากเรื่องไหนก็ล้อกันเรื่องตุ๊ดเรื่องแต๋วเรื่องอะไรพวกนี้แหละครับมันก็เกิดจากเรื่องพวกนี้อีกเช่นเดียวกันแล้วก็มาเป็นเรื่องของความรุนแรงหรือว่าจะเป็นเรื่องของฆาตกรต่อเนื่องก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของสังคมแล้วก็ถามก็ว่าไอ้ปล่อยมาได้ยังไงแบบนี้แล้วก็ชูป้ายกันว่าต้องประหารต้องอย่างนู้นอย่างนี้ถ้าเราจับ3เคสนี้มารวมกันเนี่ยถามว่ามันเกิดจากอะไรยังไม่ต้องนับเคสอื่นมันเกิดจากว่าไอ้การเรียกร้องของกลุ่มคนบางกลุ่มที่พยายามทำให้มันเป็นวาระทางสองสังคมก็คือว่าต้องยอมรับคนต้องมีภายใต้คำว่าสิทธิส่วนบุคคลก็ดีหรือว่าสิทธิเสรีภาพหรืออะไรต่างๆนานามันก็เกิดเป็นความคิดเหล่านี้ขึ้นมาในสังคมทำไมถึงจะต้องยกเลิกโทษประหารเพราะว่าอะไรครับมันต้องให้โอกาสคนอย่างนู้นอย่างนี้ในขณะที่คุณให้โอกาสคนคนหนึ่งซึ่งเขาเลือกที่จะกระทำความผิดคนเหล่านั้นก็ออกมาแล้วก็สังหารอีกไม่รู้กี่ชีวิตแล้วถามว่าใครรับผิดชอบแล้วคุณให้โอกาสคนอื่นๆในสังคมที่จะมีชีวิตอย่างสุขสบายแล้วก็ไม่ต้องหวาดระแวงหรือไม่ไม่มีคุณให้โอกาสคนที่เขามีแผลแต่ว่าคนที่ไม่มีแผลไม่มีประวัติอาชญากรรมก็ต้องถูกคุกคามจากคนเหล่านี้อย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นทุกวันนี้เนี่ยมันก็เลยมาเรื่องของประหารนะฆ่าคนมันต้องประหารนู่นนี่นั่นจนกระทั่งว่าก่อนหน้านี้ก็มีว่าข่มขืนเท่ากับประหารไปกันขนาดนั้นถามว่ามันเข้ากันไหมข่มขืนเนี่ยไม่ได้ฆ่าใครแล้วแต่ว่าฉันจะเอาให้มันประหารถามว่ามันเข้ากันไหมมันก็ไม่ได้เข้าหรอกแต่มันสะท้อนอย่างน้อยมันสะท้อนว่าสังคมมองเห็นด้วยจิตวิญญาณด้วยธรรมชาติที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบรรจุเอามาเนี่ยมันก็เห็นว่าคนเราเนี่ยมีความคิดอ่านไปในทิศทางเดียวกันไปถามใครแล้วบอกใครไม่ยุติธรรมบ้างครับในการที่คนหนึ่งฆ่าในกอฆ่าในขอและในกอก็ควรจะต้องจบชีวิตก็เห็นเหมือนกันแหละครับว่านี่แหละคือความเท่าเทียมกันที่แท้จริงแต่พอเวลาไม่ประหารแล้วเอายังไงอีกอ๋อทำตัวดีมีลดโทษมีอย่างนู้นอย่างนี้ไม่ได้ไปถามนะครับว่าไอ้คนที่เป็นญาติพี่น้องนะเป็นลูกเป็นหลานของคนที่เขาถูกฆ่าตายเนี่ยเขาอภัยให้ไหมแล้วก็เอาบุคคลที่สามมาอภัยให้มาลดหย่อนโทษให้ถูกไหมฮะไม่ได้ถามมาเลยว่าไอ้คนนี้เคยไปฆ่าเคยไปอะไรจะอภัยให้เขาไหมจะอะไรไหมไม่ได้ไปถามแต่ว่าถือวิสาสะว่าลดเดี๋ยวลดนะความประพฤติมันอย่างงู้นอย่างนี้มันดีแล้วนะแล้วพอออกมาแล้วถามว่าใครรับผิดชอบก็ไม่มีหรอกครับ
พวกนักศิษย์นักอะไรก็หายหมดนะหายหมดเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมาจากไหนฮะมันก็มาจากนู่นนะเริ่มจากประเทศต้นทางคือตะวันตกตะวันตกมีความคิดนะเรื่องสิทธิเรื่องเสรีภาพเรื่องอะไรต่างๆนานาไม่ใช่ว่าอิสลามไม่ให้การรับรองหรือการันตีสิทธิเสรีภาพแต่ว่าเขาบอกว่าสิทธิและเสรีภาพนั้นถูกวางกรอบและผู้วางกรอบนั้นคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งนั่นแหละครับเขาไม่มีวันเข้าใจเพราะเขาไม่เชื่อในเรื่องพระเจ้าตั้งแต่แรกแล้วนั้นเราพูดไหมเรื่องสิทธิเสรีภาพพูดแต่ว่าถามว่าเปิดกว้างลักษณะแบบที่เขาเปิดไหมไม่ด้วยปัญหาแบบนี้ครับท่านพี่น้องมีศรัทธาทั้งหลายเราเห็นเยอะแยะมากมายมันก็เป็นโจทย์แล้วว่าที่ท้าทายโดยเฉพาะบรรดาผู้ปกครองทั้งหลายผู้หลักผู้ใหญ่ที่ว่าเราจะทำยังไงให้ลูกหลานของเราหรือว่าครอบครัวของเราเนี่ยได้เติบโตบนความถูกต้องความใสสะอาดบางคนก็เลือกท่ามกลางความท้าทายนี้เลือกที่จะปิดกั้นพอเวลาลูกถึงวัยหนึ่งเข้าสู่วัยรุ่นนะครับก็เอาฝาชีครอบซะแล้วก็ให้มันโตในฝาชีนะครับแล้วก็พอเวลามันมีวิจารณญาณนู่นละ20กว่าแล้วค่อยเปิดฝาชีออกปิดทุกอย่างปิดการรับรู้ปิดโลกภายนอกปิดนู่นปิดนี่ทั้งหมดกาเฟสไม่ต้องคบนะเพื่อนร่วมงานอะไรก่อนฉันเอาแต่มุสลิมเท่านั้นหรืออะไรต่างๆนานาแบบนี้บางคนก็เลือกที่จะแก้ปัญหาลักษณะแบบนี้ถามว่าการแก้แบบนี้มันตลอดรอดฝั่งไหมมันก็อาจจะรอดมันก็อาจจะรอดแต่ว่ามันไม่ยั่งยืนทำยังไงล่ะครับถึงจะยั่งยืนให้มาศึกษาแนวทางที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกใช้มาท่านนบีบอกว่าอัลมุมินุลละซียูอาชิรุนนาสويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يعاشر الناس ولا يصبر على أذاهم มุมินที่ใช้ชีวิตอยู่กับผู้คนอยู่ในสังคมไม่ต้องปลีกตัวไม่ต้องอะไรออกมันเป็นแบบนี้เราก็อยู่กับมันอย่างนี้แต่รู้จักอดทนและมีจุดยืนยัสบิรมีความอดทนดีกว่ามุมินที่ผละตัวออกจากสังคมไม่อยู่ร่วมกับผู้คนดีกว่าสำหรับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามว่าทำไมมันถึงดีกว่าแล้วเราบอกว่าสุดท้ายแล้วมันยั่งยืนกว่าเพราะว่าการอยู่ท่ามกลางกระแสแบบนี้นั้นมันบ่มเพาะให้บุคคลนั้นมีความเข้มแข็งและแข็งแกร่งโมเดลนี้เกิดขึ้นหลายกรณีด้วยกันครับอย่างเช่นสมัยฟิรอูนภรรยาแท้ๆของฟิรอูนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่านี่คือมุมีนะที่อยู่ในทำเลียนอยู่ในลิสต์เลยว่าเป็นผู้หญิงที่ดีที่สุดในดุนยาเป็นอย่างนั้นเลยขนาดนั้นเลยแล้วก็ตัดชื่นชมแล้วก็กล่าวถึงไว้ในอัลกุรอานว่ามีการสร้างบ้านเอาไว้ให้เธอในสวนสวรรค์ถามว่าเขาอยู่แบบไหนล่ะครับเขาหนีจากฟาโรห์เขาไปอยู่ตามเขาหรือเขาอะไรไหมเขาก็อยู่อย่างนั้นเขาอยู่อย่างนั้นเขาสู้หรือว่าสมัยของท่านนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามมุสลิมก็เป็นส่วนน้อยแบบนี้แหละโมเดลเดียวกับเราเนี่ยแหละครับแล้วถามว่าหนีออกไปไหมไม่หนีฮะทำงานกับเขาอยู่กับเขาแต่ว่ามีจุดยืนของตัวเองเรื่องไหนถูกเรื่องไหนผิดไม่รับจุดยืนแข็งมากครับแข็งแกร่งเพราะฉะนั้นพอเวลาเราไปดูแนวทางของอัลกุรอานที่ใช้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์บอกว่ากุลฮาตูบุรฮานะกุมอิงกุนตุมซอดีกีนใช้ท่านนบีครับบอกว่าจงกล่าวเถิดกับบรรดาพวกกุฟฟาร์ทั้งหลายว่าถ้าเกิดว่าพวกท่านพูดจริงในเรื่องของการอ้างถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้อิบาดะห์ไม่ต้องอัลลอฮ์องค์เดียวหรืออะไรอย่างไรก็แล้วแต่แนวคิดแบบไหนก็แล้วแต่กุลฮาตูบุรฮานะกุมอิงกุนตุมซอดีกีนก็เอาหลักการหลักคิดหลักฐานมาถ้าเกิดว่าพูดจริงนั่นคือการเรียกร้องเพื่ออะไรครับเพื่อเข้าสู่
การทำความเข้าใจคือลักษณะความคิดไม่ว่าจะเป็นการข้ามเพศหลากหลายทางเพศนะสิทธิสตรีหรืออะไรต่างๆพวกนี้มันมีหลักคิดทั้งนั้นแต่ว่าณวันหนึ่งเราจะมาปิดหูปิดตาแล้วก็บอกว่าฉันไม่ต้องรู้ว่าไอ้คนพวกนี้มันคิดอะไรรู้แค่ว่าผิดอย่างเดียวณวันหนึ่งมันอาจจะไม่พอมันต้องมีคนร่ำเรียนแล้วก็รู้ด้วยว่าคนเหล่านี้เขาคิดอย่างไรปรัชญาตรงนี้แหละครับที่อัลเลาะห์ใช้กับท่านนบีบอกว่าเป็นงานของรอซูลด้วยซ้ำตั้งโต๊ะและกระถกกันกุลฮาจูบุรฮานะกุมอิงกุนตุมซอดิกีนไม่ใช่หนีครับไม่ใช่หนีแล้วก็อยู่เข้าไปอยู่ในฝาชีแล้วก็รอทุกอย่างมันสงบแล้วก็ค่อยเงยออกมาจากฝาชีไม่ใช่ครับเพราะว่าเรามีความเข้มแข็งพอครับในการปลูกฝังเนื้อหาทางศาสนาในการปลูกฝังความเชื่อความศรัทธาแล้วมันสู้ได้หมดครับมันสู้ได้หมดตัวอย่างมีมาแล้วท่านนบียูซุฟเป็นยังไงตัวอย่างมีมาแล้วภรรยาของฟาโรห์ฟิรอูนเป็นอย่างไรแสดงให้เห็นครับว่าหลักการในการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นสามารถที่จะต้านได้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่แน่นอนแล้วครับนั่นเป็นมาตรฐานที่ค่อนข้างสูงค่อนข้างสูงแต่ว่าถ้าเราลดหลั่นลงมาเราเลือกที่จะหนีถามว่ามันผิดไหมมันไม่ได้ผิดหรอกครับมีหะดีษเหมือนกันที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าถ้าเกิดว่ามันถึงยุคฟิตนะห์มันกระจัดกระจายอะไรลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับก็มุมินที่ไปอยู่ตามป่าเขานั้นก็คือมุมินที่ดีเช่นเดียวกันคำว่าไปอยู่ตามป่าเขานี่ก็คืออะไรก็คือหลบลี้หนีภัยจากความวุ่นวายต่างๆนั่นนะแต่ว่าอุลามะเขาอธิบายบอกว่าไอ้เคสนี้เนี่ยคือมันที่สุดแล้วสุดของสุดแล้วมันถึงจะต้องปลีกออกจากสังคมแต่ว่าในภาวะทั่วไปก็คือเราอยู่กับมันและเราสู้กับมันนี่คือความเข้มแข็งและแข็งแรงที่แท้จริงเป็นเพื่อนเป็นฝูงเพื่อนร่วมงานนะครับรู้จักมักจีอะไรได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยครับถ้าเกิดว่าเรามีภูมิคุ้มกันที่ดีพอเพราะนั้นสิ่งที่เราต้องมีก็คือว่าต้องปลูกฝังเรื่องของความคิดความเชื่อต้องมีวัคซีนตัวเองต้องเริ่มก่อนแล้วก็มีลูกมีหลานมีคนใกล้ชิดก็พยายามที่จะสร้างความแข็งแกร่งในด้านนี้ความคิดคนที่ความคิดแข็งแกร่งความเชื่อแข็งแกร่งจนถึงระดับหนึ่งแล้วต่อให้มีใครมาพูดมีใครมาชักจูงมีใครมาอะไรเขาไม่ได้สนเลยไม่ใช่ว่าไม่สนในลักษณะที่เกิดขึ้นกับโคมของนบีนัวนะพอนบีนัวมาเรียกร้องสู่เตาฮีดก็ปิดหูไม่ใช่อย่างนั้นเราไม่ปิดหูครับแต่เราสามารถบอกสามารถโต้สามารถแย้งได้เป็นฉากๆเพราะสิ่งที่คุณพูดมามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วมันไม่ถูกอย่างนี้อย่างนี้นี่คือหลักการไม่ใช่หนีหายไม่ใช่ปิดตัวเองแต่ว่าแกร่งพอที่จะอยู่สู้กับมันได้แม้ว่ามันจะเป็นลมถาโถมเข้ามาเป็นพายุแต่ว่าเราแกร่งพอที่จะยืนต้านมันนี่คือสิ่งที่เราได้เห็นจากคนแต่ก่อนเพราะนั้นพี่น้องผู้มีศรัทธาทั้งหลายครับโมเดลนี้จำเป็นที่จะต้องค่อยๆสร้างให้มันเกิดขึ้นบางคนอาจจะเห็นว่าเอาละฉันเข้าฝาชีก่อนแล้วกันพาลูกเข้าในกรอบแล้วก็ไม่ต้องมีเลยนะทีวีไม่ต้องเปิดให้มันดูนะมือถือไม่ต้องนะครับหรืออะไรต่างๆนานาเหล่านี้เราไม่ได้บอกว่าให้เปิดให้เขาดูให้มือถือให้เขาเล่นอะไรลักษณะนั้นไม่ใช่แต่เรากำลังบอกว่ามันมีกรอบและการที่จะมีความแข็งแกร่งจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่การหนีไม่ใช่การหนีเป็นอันขาดแต่ว่ามีความกล้าแล้วก็มีอาวุธครบมือที่จะเผชิญหน้ากับสถานการณ์ใดๆก็แล้วแต่นั้นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวะอิดดูละฮุมมัสตะตุมมินกุวะเตรียมพร้อมในการรบเตรียมสรรพกำลังไอ้ที่ว่ารบในที่นี้มันไม่ใช่เรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์จริงๆเสมอไปปืนผาหน้าไม้แต่ว่าสมัยนี้ในการถาโถมของวัฒนธรรมความคิดและในโลกใบเล็กๆที่มันเหมือนกับห้องเดียวแล้วใครพูดอะไรก็ได้ยินกันหมดนั้นการเตรียมความพร้อมนั้นผ่านการเซต
การสร้างเรื่องของสภาวะจิตใจเซตและสร้างเรื่องของความคิดเซตและสร้างในเรื่องของความเชื่อตรงนี้แหละครับที่จะเป็นอาวุธที่จะสามารถที่จะปกป้องตัวเราเองแล้วก็สังคมโดยเฉพาะยิ่งครอบครัวของเราให้พ้นจากความวุ่นวายต่างๆที่มันอาจจะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าอะกูลุกอลีฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมอัลญะลีลลีวะละกุม